มาดูดราม่าจากฝั่งมิสแกรนกันบ้างนะครับล่าสุดครับมีดราม่าถึงขั้นสละตำแหน่งกันเลยทีเดียวจากกรณีว่าเขาว่าเราเป็นน้อยเป็นหลวงเอ๊ะมันยังไงกันน้อยหลวงคืออะไรรายละเอียดเป็นยังไงมาดูฝั่งความวุ่นวายในเวทีมิสแกรนกันหน่อยครับจากกรณีดราม่าแบมไพรินสละตำแหน่งมิสแกรนระนอง2024ยอมรับกำลังตั้งครรภ์แต่สุดท้ายถูกแฉฝ่ายชายมีภรรยาและลูกแล้วล่าสุดนะครับแบมไพรินเนี่ยได้ควงฝ่ายชายก็คือแม็กซ์เลยนะครับคนที่พูดถึงเนี่ยนะครับออกมาไลฟ์ชี้แจงประเด็นดราม่ามือที่3ฝ่ายชายมีภรรยาและลูกอยู่ก่อนแล้วโดยแม็กซ์เนี่ยนะครับผู้ชายเนี่ยนะฮะเปิดเผยว่าไม่ได้มีการแต่งงานหรือเป็นสามีภรรยากันนะครับไม่ได้จดทะเบียนใดๆทั้งสิ้นทางแบมก็พูดต่อนะครับไม่ประเด็นคือตามที่ข่าวออกมาใช้ชื่อเรียกว่าสามีภรรยาดังนั้นต้องบอกให้เข้าใจก่อนส่วนแบมเนี่ยรับรู้มาตลอดอยู่แล้วเรื่องราวในชีวิตว่าอะไรยังไงคือก่อนจะคบกันเรารู้เรื่องราวของชีวิตของเขาอยู่แล้วก่อนที่แบมจะคบกับใครต้องถามเรื่องราวชีวิตนู้นชีวิตนั้น1 2 3อยู่แล้วไม่มีคำว่าหลวงไม่มีคำว่าน้อยอยากฝากให้ทุกคนแยกแยะกันด้วยนะคะเดี๋ยวเขาก็จะพูดถึงมุมมองชีวิตที่ผ่านมาด้านฝ่ายชายนะครับแม็กก็ที่คือไลฟ์เนี่ยมันจะไลฟ์คู่กัน2คนเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นอย่างที่แบมพูดตะกี้คำว่าสามีภรรยามันไม่ใช่แบบนั้นและแม็กก็ไม่เคยปิดบังแบมเรื่องมีลูกในโซเชียลมีเดียก็มีก่อนจะคุยกับแบมก็ได้บอกว่ามีลูกแล้วแต่ยุติความสัมพันธ์กับแม่ของลูกไปแล้วและยังทำอาชีพพ่ออยู่นะสถานะเป็นแม่ของลูกและแม็กยังรับผิดชอบในการเป็นพ่อของเด็กทั้งสองคนอยู่ด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่ณวันนี้แม็กภูมิใจที่เด็กเกิดขึ้นมาเป็นลูกของแม็กพร้อมรับผิดชอบดูแลตลอดด้านแบมบ้างนะครับแบมก็ออกมาบอกว่าคือเรื่องมือที่3เนี่ยมันยอมกันไม่ได้นะถ้าเกิดจะใครจะมาหาว่าเราเป็นน้อยเนี่ยเพราะงั้นเนี่ยแบมก็เลยต้องออกมาชี้แจงใหญ่เลยนะครับโดยแบมเนี่ยนะครับออกมาบอกว่าไม่ได้เป็นมือที่3อย่างแน่นอนไม่ได้เข้าไปแย่งกับใครผู้ใหญ่รับรู้เรื่องราวทุกเรื่องแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือทางแม่ของลูกออกมาชี้แจงอะไรก็แล้วแต่มันมาจากความไม่ชัดเจนในความสัมพันธ์ของแม็กคือฝ่ายชายนี่แหละที่ผ่านมาไม่สามารถยืดเยื้อแต่รับประกันว่าแม็กกับแม่ของลูกไปกันไม่ได้มาหลายปีแล้วเราเคยคบกันจริงๆมีลูกกันจริงๆแต่เรามีเหตุผลที่ไปกันไม่ได้จริงๆส่วนที่หลายๆคนมองเรื่องลูกเพิ่งจะ7 เดือนนะครับก็เข้าใจนะครับในคอมเมนต์มันเป็นสิ่งที่ตอนนั้นแม็กก็ไม่ได้มีใครและไม่ได้มีความชัดเจนกับใครสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นความสัมพันธ์ของเราทั้งคู่ณเวลานั้นโดยหลังจากนั้นเนี่ยนะคอมเมนต์ก็เข้ามารัวๆจนแบมไพรินเนี่ยได้ปิดไลค์กระทันหันและกลับมาไลค์อีกรอบนึงโดยก็มีการอธิบายเพิ่มเติมนะครับว่าไม่ใช่แบมหลับหูหลับตาเราไม่ได้ทำแบบนั้นนะคะทุกคนมีอดีตแบมก็มีอดีตทั้งดีและไม่ดีมันมีหลายคำพูดที่แบมต้องออกมาปกป้องตัวเองก็เข้าใจแหละว่าเพราะแบมเนี่ยโดนคนบางคนไปกล่าวหาว่าเป็นเมียน้อยมันไม่ได้มันไม่ได้เรื่องนี้มันไม่ได้มาดูทางฝั่งแม่ของลูกบ้างนะครับก็โพสต์เฟซบุ๊กสวนทันทีโอ้โหอะไรเนี่ยแบมนี่คือคนที่ไปประกวดมิสแกรนแม็กก็คื อสนิทกันแล้วก็แม็กเนี่ยมีลูกกับมีเมียคนก่อนอยู่แต่ว่าเมียเนี่ยไปได้กันไม่ได้ทีนี้เมียคนก่อนก็ต้องใช้คำว่าแฟนคนก่อนก็ได้แต่มีลูกด้วยกันนะเขาก็โพสต์เฟซบุ๊กสวนมาเลยหลังจากที่มีการไลฟ์ออกไปเปิดมาเปิดกราบก่อนไลค์นี่ถามจริงมั่นใจมากพวกคุณกล้ามากเลยเนาะออกมาโชว์หน้านี่ก็เข้าใจได้นะผู้หญิงอีกคนหนึ่งก็คงมีอารมณ์หลายๆคำพูดนะครับเธอก็บอกเอาไว้ส่วนมากก็จะพยายามพูดเรื่องน้องที่ต้องอยู่ด้วยกันว่ายังไงบ้างเอาล่ะแต่สุดท้ายอ่ะคนนอกอย่างเราก็คงต้องตามเรื่องนี้อย่างห่างๆพอเรื่องผัวเขาเมียเขามันก็ไม่ได้สำคัญอะไรกับเราหรอกเพียงแค่ว่ารู้แล้วมันก็สบายใจดีเท่านั้นเองครับมาส่วนมาดูหน่อยซิว่าแล้วคุณณวัฒน์ล่ะเขาจะว่ายังไงกับเรื่องนี้ว่าในสังกัดเนี่ยของมิสแกรนเนี่ยคุณณวัฒน์เขาว่ายังไงบ้างคุณณวัฒน์ก็บอกว่าสงสารเด็กมากๆณวัฒน์รับตกใจเห็นใจมีหลวงแต่ก็เข้าใจแบมไพรินกลืนไม่เข้าคายไม่ออกแบมเลือกเองเจอสิ่งลำบากใจก็ต้องเข้มแข็งตำหนิผู้ชายไม่มีสติลั่นถ้าเป็นนางงามในสังกัดด่าไปแล้วแต่อันนี้ทำอะไรไม่ได้นี่นะฮะนี่บอสณวัฒน์นี่ก็ออกมาพูดตรงๆนะจากที่ไม่รู้เรื่องมาก่อนก็ตกใจนะเพราะไม่มีใครรู้เลยว่าฝ่ายชายมีภรรยาแล้วมีลูก2ด้วยเลยไปหาข้อมูลยอมรับว่ายังไม่ได้คุยกับน้องทั้งหมดทั้งปวงสงสารเด็กมากวุ่นวายกันไปหมดชีวิตถ้าจะให้ตำหนิต้องตำหนิผู้ชายไม่มีสติชอบไม่ชอบไม่รู้แต่ต้องใช้ความอดทนมากกว่านี้ลูกคนเล็ก7 เดือนปกติลูกออกมาต้องชื่นชมดีใจแสดงว่าที่เพิ่งเกิดขึ้นจะไม่รู้อะไรเลยหรอกับลูกกับเมียมันเร็วมากสงสารลูกมากกว่าเพราะว่ายัง7 เดือนอยู่นะถ้าเป็นนางงามในสังกัดของผมนะป่านนี้คุณณวัฒน์เนี่ยด่าไปแล้วแต่อันเนี้ยผมทำอะไรไม่ได้
พูดตรงๆเรื่องเนี้ยมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนถ้ายังไม่มีอะไรถ้าเป็นแค่แฟนผมก็คงจัดหนักไปแล้วแต่ถ้าเกิดมันเป็นภาระแล้วมันมีพันธะแล้วผมก็จะสเต็ปถอยออกมายืนดูเฉยๆเป็นเรื่องที่เขาต้องคิดกันเอาเองเพราะผมไม่สนับสนุนให้ปัดความรับผิดชอบตอนนี้เมียเก่าอยู่ไหนได้ข่าวว่าจะไปต่างประเทศโอ้โหนี่ถ้าฟังจากคุณณวัฒน์พูดมานี่เข้าใจเลยนะว่ากืนไม่เข้าขายไม่ออกมันเป็นยังไงเข้าใจนะที่แบมเลือกแบบนี้แบมยังมาหาที่ออฟฟิศอันนี้คุณณวัฒน์พูดนะแบมยังพูดความจริงแบมยังมีข้อดีอยู่ตรงนี้ไม่มีใครรู้เลยว่าผู้ชายมีเมียแล้วและมีลูกไม่แน่ใจว่าแบมรู้มาก่อนหรือไม่เข้าใจเมื่อมันออกมาแบบนี้เมื่อแบมเลือกทางนี้แล้วจะเลือกให้มันเป็นแบบนี้ก็เป็นสิทธิ์ของแบมเป็นชีวิตของแบมที่จะปฏิบัติแบมเลือกเองสิ่งที่จะเจอสิ่งที่จะลำบากใจก็เป็นผลมาจากการเลือกของแบมแบมต้องเข้มแข็งนี่คือทิ้งท้ายที่คุณณวัฒน์กล่าวเอาไว้นะครับสำหรับวงการนางงามก็มีดราม่าเข้ามาเรื่อยๆเนี่ยนะครับมิสแกรนด์ประกวดที่ไรดราม่าถล่มทลายตลอดเลยนะ